ครับก็เดี๋ยวนี้มันหยุดนะผมก็มีล็อกว่างพอดีจากเดิมที่มันเคยวางฟิกเกอร์ชุดว่ายน้ำของ1/7 Mac Factory ไว้นะครับตอนนี้ก็ได้ย้ายขึ้นไปด้านบนห้องแล้วเพราะเรามีตู้ใหม่นั้นตู้เก่านะครับช่องเก่าๆเนี่ยที่เราจริงๆตู้นี้ผมทำเป็นงานฉากไว้นะจะเรียกตู้เลยก็ได้เรียกชั้นแล้วกันยังไม่มีฝาปิดนะก็เดี๋ยวเราจะมาทำฉากตีมสวนกันนะครับ นี้ก็เล่นกับโมเดลตัวใหญ่หน่อยเมื่อวานลองดับดูแล้วก็พอไหวเหมือนกันอันนี้ก็คือลองสดเลยนะหมายถึงว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉากนี้มันจะเข้าหรือเปล่าก็พื้นนะครับสำหรับสวนก็หญ้าเนาะไดโซเนาะเดี๋ยวค่อยตัดออกแล้วกันดึงออกก็60 บาทนะครับแผ่นหนึ่งแล้วแต่คุณนะครับว่าคุณมีพื้นที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะลองดูก่อน ลองดูก่อนนะครับวางเข้าไปดับสองด้านข้างนะครับด้านข้างก็อ๋อโทษทีเราจะต้องมีอยากได้ฟ้าก่อนประกอบยากนี่ก็เป็นแผ่นฟ้านะครับขนาด A3 ตู้นี้ขนาดน่าจะ60คูณประมาณ30-40นี่แหละครับเพราะฉะนั้นฟ้านะแต่ผมขอวางด้านกลับนะครับเพราะว่ามันจะดีเราบอกว่ามันวางได้ไหมนะจะพอดีนะสักครู่นะครับก็ยังไม่พอดีมากนะเดี๋ยวผมตัดอีกทีแล้วกันแต่ถ้าดูจากสายตาก็ไม่แย่นะครับไม่แย่ก็มาละสองอันต่อไปที่ใช้คืออันนี้ผมเอาไว้ทำข้างๆอันนี้ก็มาจากไดโซแล้ว60 บาททำข้างๆที่เนี่ยจะได้ว่าเป็นข้างๆแบบไหนนะถ้ามันเข้าไม่ได้ก็ตัดมันเหลือครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวลองทำก่อนนะครับด้านใดด้านหนึ่งด้านนี้แล้วกันนะวางลงไปครับทีนี้หญ้าตัวหญ้าอาจจะต้องใช้เพิ่มสองอันมีสองอันได้หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็อันนี้นะเป็นต้นไม้แขวนไดโซเหมือนกัน60 บาทก็ต้นไม้อื่นๆนะครับต้นไม้อื่นๆที่เรานำมาเนี่ยมีหลายแบบนี่เนาะก็หาตามร้าน20 บาท60 บาทแล้วได้ทั่วไปนะครับแล้วแต่คุณจะหามาแต่งนะครับก็จะมีหลายแบบมีที่เป็นทั้งดอกมงดอกไม้อะไรแบบนี้ฮะแล้วแต่ก็ดูสเกลที่จะมาเล่นครับว่าเอาสเกลไหนมาเล่นก็หาต้นไม้ที่มันคล้ายๆสเกลแบบนั้นมาเล่นเนาะนะครับมีแบบนี้ด้วยนะฮะแบบนี้ก็ทำได้หลายอย่างเป็นไม้แล้วก็หลักๆผมก็ใช้ดินน้ำมันนะเผื่อจะยืดพลังนี่ตัวหนึ่งที่ต้องการก็คือครีมนะนี่ก็สนิมเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันยังตัดได้มันไม่ใช่มันต้องไปขัดนะปกติก็ไว้ตัดใส่เล่นทีนี้เราก็เพิ่มเติมนะครับก็มีอุปกรณ์หน่อยนะที่ผมดาวไปแล้วด้วยนี่ก็เป็นคล้ายๆฐานต้นไม้แล้วก็ต้นเฟิร์นนะอันนี้ก็จะ20 บาทนี่นะครับก็มีพวกนี่จะเป็นชุดดินเผานะอันนี้ของไทยนะครับซื้อได้ตามงานโอท็อปนะก็มันก็สวยดีนะ
ก็ต้นไม้นะที่เรามีก็ลองหาดูแบบที่มันเข้ากับสเกลได้นะครับมี2แบบอีกอย่างนึงที่ใช้ก็เป็นพวกนี้นะฮะก็นี่ก็หางานโฮท็อปนะนี่งานโฮท็อปลาดบุรีนะครับเป็นโอ่งใบละ10บาท20บาทแค่บาท10บาทก็เซตนี้ก็คือเอาไอ้ต้นไม้พวกเมื่อกี้นะครับมายัดลงไปนะไม่มีอะไรเลยครับยัดสดๆเลยแค่ตัดแล้วก็ยัดลงไปตามสเกลที่เรามองเห็นอันนี้ก็ต้องดูเทียบกับสเกลของตัวเองนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะอันนี้เราก็ตัดออกมานะครับตัดออกมาโดยครีมเมื่อกี้นะฮะตัดออกมาบางอันก็ยังมีต้นไม้อีกหลายแบบนะที่ผมยังไม่ได้ใส่ไม่รู้ว่าเมื่อวานมันทำฉากเล็กนะอันนี้ก็ด้วยฮะเผื่อได้ใช้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวเพิ่มหญ้าครับกับยาเข้าไปอีกสักผืนนะยาไม่พอดีด้วยครับนี่อาจจะไม่สวย 100% นะอันนี้ก็วางกันให้ดูก่อนวางกันให้ดูก่อนครับว่ามันเป็นแบบไหนนะก็แรกๆที่จะทำก็หาเลเยอร์นะครับที่อยากได้ผมว่าเคยเห็นในเพจ GB Photographer นะครับเป็นเพจที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาทำฉากได้สวยแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็ไปดูไอเดียเข้ามานะว่าเขาไอเดียทำยังไงบ้างเราก็มาดูของเราถ้าว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างนะครับลองแบบง่ายๆนะก็นะครับใส่ลงไปนะครับวางลงนะครับว่าจะต้องอยู่แบบไหนที่จะพอเหมาะนะครับอย่างที่บอกครับอันนี้ผมลองจับมาแล้วรอบหนึ่งนะมันอาจจะเดี๋ยวนิดนึงต่อครับด้านขวานี่ยาวตัดออกถ้าจะ 100% นี่คือไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะครับก็วางนะเอาต้นไม้ดอกไม้ให้มันเป็นมุมที่สวยในมุมสวยมุมไม่สวยนี่ดูยังไงก็เดี๋ยวลองดูผ่านกล้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสวยไม่สวยแล้วตอนนี้แต่ว่าผมวางให้มันเป็นดาร์ฟไว้ก่อนนะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนถามว่าทำไมตอนนี้ทำครึ่งเดียวก็อย่างที่บอกเราดาวไปครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าไอ้ครึ่งเดียวนี่มันถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตอนขยายสเกลนะครับไปด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทำอีกเช่นเราก็ใส่แผ่นนี้ลงไปอีกนะครับเพราะว่าด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำอีก 2-3 อย่างก็ยังไม่ฟิกตายตัวนะครับฉากนี้ยังขยับได้อยู่นะครับแล้วก็มีไม้หลายแบบเช่นอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะไดโซ60บาทงั้นวางไปเลยก็ได้ฮะวางไว้ข้างๆนี้ก็ได้นะค่อยเอาป้ายราคาออกครับหรือถ้ามันไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยเกลือเราก็เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีหน้านะครับคำว่ามันดีขึ้นไหมนะครับหรือมันใหญ่ไปไหมนะครับก็ลองดูนะครับทีนี้เราก็จะมาซูมดูที่ครึ่งหนึ่งของเราก่อนเนาะดูทางด้านซ้ายนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องหาฟิกเกอร์มาลองตัวที่ชอบตอนนี้ก็คือตัวนี้นะครับ Iron Master นะถูกและดีนะครับ EQ นะครับสเกลความสวยงาม
มันไม่ใช่สเกลนะแต่ว่าอันว่าผมชอบเพราะว่ารูปทรงมันค่อนข้างจะใช้ได้หลายแบบหลายงานนะหลายห้องอย่างที่เห็นนะของผมก็ทำด้วยอันนี้มาหลายรอบแล้วถ้ามันหนึ่งคือมันเป็นงานเอ็กคิวถ้ามันเสียมันอะไรเราก็ซื้อใหม่ง่ายๆราคาไม่แพงเสร็จแล้วเราก็หาทางวางดราฟก่อนนะครับว่าเราจะดราฟมันยังไงนะผมใช้ดินน้ำมันนะแล้วทำฐานแปะลงไปดูนะครับใช้แทนฐานทำให้มันอยู่ครับมันอยู่ไปก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าจุดที่เราจะวางฟิกเกอร์คือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องถ้าเป็นไดโอของผมเองอะตัวไหนที่ไม่มีฐานเดี๋ยวผมเอาฐานใส่มาเลยแล้วกันสุดท้ายแล้วแหละเราจะต้องรื้อมันไปมุกมานะก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันจะมีถาดยกเว้นอย่างเดียวคือตอนถ่ายรูปนะครับอันนี้ถาดใส่ไปก่อนนะก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันคล้ายกับรูปที่ผมโชว์ไว้ที่หน้าตกหยับแค่นี้เองนะครับหยับแค่นี้เองทีนี้ถามว่าเราลืมอันหนึ่งไปนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะด้านข้างเราก็คลี่มันออกมานะมันจะเป็นกลมๆม้วนๆนะครับคลี่แผ่มันออกมาให้มันเป็นแผ่นใหญ่นะแล้วเราก็เอาอันนี้นะวางลงไปครับให้มันดูเป็นต้นไม้เลื้อยนะก็คือทำออกมาให้มันเป็นแนวไม้เลื้อยนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราจะเลื้อยแล้วกันนะนี่อาจจะลกไปนิดนึงเดี๋ยวปรับอีกทีนึงดีหรือยังนะนี่ขออนุญาตกลับกล้องนะที่มันกลับได้ด้วยคุณก็จะเห็นว่าก็ออกมาค่อนข้างใช้ได้นะครับคล้ายๆกับรูปที่ผมเอาให้ดูนะนี่นะครับก็จองมาจากวิวประมาณนี้นะครับแล้วก็ของด้านขวานะสามารถทำได้อีกนะครับนี่ผมยังไม่ได้ตัดไม้เพิ่มแต่ถ้าเราไม่ทำเป็นวิวถ้าเราไม่ทำเป็นฉากถ่ายรูปนะฉากถ่ายรูปก็ประมาณเมื่อกี้นะมันจะเล็กๆแคบๆหน่อยเราเป็นแบบอื่นแบบอื่นนะครับก็ยังมีพื้นที่อยู่นะครับเราก็ยังมีของเหลืออยู่ด้วยนะฮะเราสามารถทำเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเรามีของเหลือเยอะมากเลยก็เดี๋ยวผมทำต่อแล้วกันครับในส่วนของคลิปนี้นะฮะก็คือเป็นการดราฟคร่าวๆในการเอาไว้ถ่ายรูปเล่นเนาะแล้วก็ทำเร็วมากด้วยครับเพราะว่ามันเป็นของสำเร็จรูปหมดเลยนะครับแค่จับยัดแล้วก็เรียงมันนะครับแล้วก็หาพื้นที่วางฉากหลังนะถ้าคุณไม่มีตู้เนี่ยคุณก็หาอะไรมาวางนิดเดียวนะครับวางดราฟฉากไว้เอาโฟมมาต่อเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำก็ได้ครับแล้วก็หาไฟยิงลงมาหน่อยนะครับมันก็จะพอได้นะครับก็จะพอได้นะฮะไม่เลวร้ายขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราอยากให้สวนมันออกมาแบบไหนนะสวนญี่ปุ่นสวนอะไรเงี้ยเราก็ทำได้นะครับเพราะว่าเรามี
ของพวกนี้อยู่นะซึ่งมันคิดว่ามันใช้ได้นะแล้วก็เราสามารถเติมนะครับหินจริงลงไปได้นะคิดว่าจะทำให้มันดูมีมิติขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเติมหินจริงลงไปตรงไหนสักแห่งทำให้มันเป็นสวนมากขึ้นนะครับแต่หินนี่เราก็ต้องเลือกดีๆนะเพราะว่าบางหินบางก้อนมันก็ไม่ได้เหมาะกับการมาทำเราก็เลือกไปก็หวานนะครับก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ก็รวดเร็วนะเอาจริงๆตอนจัดฉากก็คงไม่เกิน2นาทีนะครับไอเดียก็นิดเดียวนะนี่ก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างสวยนะไม่ต้องมาก่ออะไรเลยนะครับซื้อมาจัดยัดแล้วก็จบนะครับจบง่ายๆนะเราสามารถเอาต้นไม้เล็กๆพวกนี้มาวางได้อีกนะครับไม่ใช่หมดแล้วนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับดึงออกมาวางแปะตรงไหนสักตรงนึงเป็นด้านขวาสุดก็ได้นะครับก็ยังมีถาดแบบนี้อยู่ด้วยเนี่ยทำแล้วจัดดูให้มันสวยงามนะเวลาเรามองมาเองมันก็สวยนะครับการจัดฉากที่เป็นไดโอราม่าเนี่ยมันต่างกับการจัดฉากถ่ายรูปอย่างเดียวตรงที่มันมองเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนั่นคือจุดแตกต่างจริงที่ทำไมผมถึงเรียกว่ามันเป็นไดโอราม่านะมันคืองานฉากที่เรามองเห็นได้ตลอดนะครับถ้าเราเหนื่อยเราอยากดูอะไรที่มันสวยงามหรือเราอยากเล่นอะไรนะฮะที่มันดูมีความสุขที่มันทำให้เรามีความสุขนะคนความสุขคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนมันก็เป็นความสุขนึงนะครับนี่เนี่ยเราก็หาต้นไม้มาแต่ละสีม่วงเนี่ยมันมีเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมย้อมสีไม่ได้หรือเปล่านะเรามีสีม่วงเยอะแล้วนะครับนี่นะนี่ก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับส่วนไฟเนี่ยก็แล้วแต่ท่านจะจัดนี่ไฟผมยิงตรงจากข้างบนเป็น LED เส้นแค่เส้นเดียวนะนี่นั้นไม่ได้เปิดเลยมันก็สว่างแบบสวยงามแล้วล่ะครับสวยงามแล้วนะสำหรับผมนะสมมติว่าเราอยากได้เพิ่มอีกยังไม่จบนะทำแล้วทำให้ดูทั้งคันไปเลยนะครับว่าถ้าเราอยากได้เพิ่มอีกเนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างด้านขวาสุดมันดูแปลกๆอยู่เนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปตัดกับเส้นขอบฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเรามีอะไรบ้างเรามีดินน้ำมันเมื่อกี้นะครับกับต้นไม้ชุดหนึ่งของผมนะมาดูกันว่ามันรวมกันออกมาได้ไหมนะครับส่วนตัวผมถูกใจแก๊งนี้นะมันสูงดีนะครับเป็นดอกไม้สูงเดี๋ยวไปวางในถาดดูนะว่ามันพอจะปิดแก็บตรงนั้นได้ไหมถ้าไม่ได้เราควรจะทำอะไรต่อก็ยังไม่เนียนนะครับไม่เนียนเราแก้ต่อนะแก้ต่อยังไงนะครับเราก็ต้องหาต้นที่มันดูเป็นต้นไม้ใหญ่หน่อยกระถางที่มันดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับในการทำนะครับหาจากไหนก็เดี๋ยวลองหาแถวนี้เลยครับครับมีเศษนี้อยู่ลองใช้นะครับแล้วก็ใส่ดินน้ำมันตรงกลางลงไปนะครับเอาไว้
ไว้ปักต้นไม้นะฮะนี่ก็เป็นต้นไม้อีกหนึ่งนะทำเร็วๆนะที่ทำช้าเอาครีมตัดออกมาเป็นเก่งๆแต่พุ่มเมื่อกี้นะครับเราเอามาไม่กี่อันนะอันนี้ร้านขายตู้ปลาก็มีนะผมว่านะร้านขายตู้ปลาก็มีนะเราก็จัดมาเป็นต้นไม้เล็กๆตรงนี้นะฮะเป็นแบบพุ่มไม้เลยอย่าว่ามันเป็นต้นไม้เลยเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกก็พอเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วมันจัดออกมาแล้วมันประมาณไหนนะเพราะเราเน้นความเร็วนะครับคิดนิดนึงแล้วก็ทำนะฮะนี่ก็ทำสดนะครับด้านซ้ายเนี่ยเตรียมมานิดหน่อยแล้วก็ด้านขวานี่ก็สดเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% เราก็ปรับแต่งไปได้เรื่อยๆนะครับข้อดีของการที่เราทำแล้วมันฉากมันยังอยู่กับเรานะครับเราซ่อมมันได้เรื่อยๆแล้วก็แต่งมันได้เรื่อยๆนะฮะเราเจออะไรใหม่เราเอามาทำเพิ่มได้นะครับเราอยากได้ดอกไม้สีสวยๆอีกสักสีนึงนะครับเราก็จัดมันไปครับดินน้ำมันเมื่อกี้นะครับสีน้ำเงินสีเขียวโทษทีสีน้ำตาลสีเขียวนี่ครับปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับแปะลงไปสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับนี่นะมันก็ได้เป็นเท็กเจอร์เล็กๆแล้วเราก็เอามาแซมกับหินพวกนี้นะครับให้มันดูมีการบังนิดนึงก็ไปวางวางแบบโดดมันไม่สวยแน่ครับถ้าวางแบบมันมีอะไรนิดนึงมันก็จะทำให้มันเนียนขึ้นนะครับก็หินไปวางไว้ในตรงจุดนั้นนะครับดอกไม้มันใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็แบบเต็มฉากแล้วนะครับอันนี้ก็ออกได้นะถ้าเราไม่ต้องการเราออกให้มันไม่สวยนะครับผมว่าเอาไว้นะครับก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ได้เอามาใช้นะเยอะเลยซื้อมาเยอะเกินอันนี้ก็ยังอยากเล่นอยู่นะเพราะมันสวยดีจะไว้มุมไหนสักมุมหนึ่งนะครับตอนถ่ายรูปออกมานะคุณเห็นไหมก็จะสวยก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะก็ใครที่ดูก็ขอบคุณมากอาจจะพูดมั่วซั่วนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากดูทำถ่ายนะครับก็หาของไอเดียหลักๆมาจากจินตนาการแล้วก็การหาของนะครับว่า เราอยากได้ฉากประมาณนี้คล้ายๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ฉากสวนแบบสวนดอกไม้เนาะสวนรกๆอ่ะผมไม่รู้เรียกสวนอะไรนะก็มีฉากห้องเรียนนะครับฉากร้านกาแฟนะครับนะก็ในตู้นี้ก็เป็นไดโอทั้งหมดนะแล้วมันก็จะอยู่กับผมอย่างนี้นะครับถ่ายเมื่อไหร่มันก็สวยเมื่อนั้นนะอาจจะต้องปัดฝุ่นนิดหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ